วันนี้เรามีเมนูเนื้อสับห่อชีสรับรองอร่อยเข้ากันมากๆเลยแหละค่ะเริ่มด้วยเคล้าผสมเนื้อวัวสับกับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันแบ่งส่วนผสมน้ำหนักประมาณ30กรัมจากนั้นแผ่เนื้อออกให้แบนใส่มอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าลงตรงกลางหุ้มให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีนำเนื้อสับห่อชีสที่แช่เย็นลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วชุบลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นก่อนเสิร์ฟราดด้วยมายองเนสรสชีสกราเมลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยค่ะพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูเนื้อสับห่อชีสรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกราเมลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ